ทำผนังบ้านน็อกดาวน์จะใช้โครงคร่าวผนังเบาเนี่ยนะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับซีรีส์นี้เราก็ยังเจอกันไปยาวๆนะครับกับการ DIY ทำบ้านน็อกดาวน์ด้วยตัวเองของผมนะครับโครงเหล็กเสร็จแล้วพื้นเสร็จแล้วหลังคาเสร็จแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นโครงผนังครับแต่บอกทุกคนก่อนนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการเก็บงานจุกจิกไปด้วยอย่างงานประตูงานหน้าต่างนะครับแล้วก็งานทําสีพื้นเพราะมันต้องติดตั้งทําพร้อมกันกับโครงผนังไปเลยครับส่วนการเลือกวัสดุทําผนังทั้งภายในและภายนอกเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปวิดีโอแยกไว้นะวันนี้เราไปติดตั้งโครงผนังกันก่อนเลยแต่วันแรกจนถึงตอนนี้งบประมาณรวมทั้งหมด 36,000 บาทครับทุกคนครับเนื่องจากคลิปวิดีโอที่ผมทําพื้นบ้านน็อกดาวน์ไปนะครับผมยังไม่ได้ทําสีนะครับยังไม่ได้ทําการเคลือบอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าผมรอทําหลังคาให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเคลือบทําสีนะเพราะว่าตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันอยู่ใต้ต้นไม้ครับเศษใบไม้นะครับเศษกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยมันตกเข้ามาในบ้านตลอดเวลาถ้าเกิดทําสีไปก่อนจะต้องมีอะไรติดอยู่บนพื้นผมแน่นอนส่วนวันนี้นะครับเราจะขึ้นโครงผนังกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการเก็บงานสีพื้นกันก่อนแต่ก่อนที่จะไปทำงานส่วนที่ผมจะมาคุยวันนี้นั่นก็คือเรื่องของโครงผนังนะครับต้องมีคนคอมเมนต์แน่ๆเลยนะครับว่าทำโครงผนังใช้ผนังเบามาทำบ้านแบบนี้เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เสียมันไม่ทนมันอยู่ได้ไม่นานผมบอกเลยนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้งานครับก่อนอื่นผมจะพาเพื่อนๆไปดูส่วนต่อเติมบ้านของผมที่ใช้ผนังเบาและใช้โครงข้าวกันก่อนเพื่อนๆเห็นผนังสีขาวนะครับแล้วก็รูกลมๆที่ผมเจาะไว้เป็นหน้าต่างแบบนี้ไหมครับตรงนี้เป็นโครงข้าวแล้วก็ผนังเบาวัสดุตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยเป็นโครงข้าวเลยนะครับแล้วก็ใช้ผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับตัวบางด้วย6มิล นะแล้วก็ทำการเจาะรูนะครับเป็นตัวฉากกั้นหน้าบ้านนะครับใช้งานมา1ปีแล้วเนื่องจากผมไม่ได้ใส่วงกบนะครับแล้วเด็กๆ ก็ชอบปีนเล่นกันนะครับรอยแตกร้าวไม่มีนะครับมีแต่รอยเลอะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือครัวหลังบ้านผมครับแล้วก็ผมใช้ผนังเบาทั้งหมดในการต่อเติมซึ่งถ้าใครติดตามกันมายาวนานนะครับจะทราบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยด้านหลังนะครับมีแค่หลังคาครับแล้วก็เป็นครัวเปิดนะครับผมทําการต่อเติมโดยใช้โครงข้าวนะครับแล้วด้านในก็จะเป็นยิปซัมครับส่วนด้านนอกเนี่ยจะเป็นซีเมนต์บอร์ดแม้แต่ห้องส่วนที่เป็นห้องน้ําสํารองในบ้านผมตรงนี้นะครับกลายเป็นห้องเก็บของไปแล้วด้วยนะก็ยังใช้โครงข้าวในการทําเลยครับและส่วนต่อเติมของห้องนี้นะครับก็ใหญ่กว่าสตูดิโอที่ผมทําด้วยซ้ำนะครับและถ้าเพื่อนๆเห็นด้านบนผนังตรงนี้นะครับก็ยังเป็นโครงข้าวอยู่เลยนะครับเพราะผมติดแต่ด้านในครับด้านนอกไม่ได้ปิดและถ้าถามว่าผนังเบาโครงข้าวแบบนี้อายุการใช้งานจะนานแค่ไหนนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานงานที่อยู่นานที่สุดที่ผมเคยทํานะครับคือที่บ้านที่กรุงเทพปัจจุบันก็20ปีแล้วครับถ้าไม่โดนน้ําท่วมไม่โดนชนไม่มีใครไปกระโดดถีบนะครับตัวชิ้นงานก็ยังมีอายุการใช้งานไปได้เรื่อยๆครับส่วนเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ผนังที่ทนและแข็งแรงขึ้นหน่อยนะครับผมก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้โครงเหล็กไปเลยครับส่วนวันนี้ผมจะใช้โครงข้าวนะครับสําหรับผมนะโครงข้าวแบบนี้แล้วก็ผนังเบาแบบนี้นะครับถ้าอายุการใช้งานเกิน5ปีผมก็ถือว่าคุ้มแล้วครับอย่าลืมนะบ้านที่เราทําหลังนี้เป็นบ้านน็อกดาวไม่ใช่บ้านถาวรสําหรับงานพื้นไม้เทียมนะครับที่เป็นพื้นวัสดุที่เป็นซีเมนต์แบบนี้นะครับตอนเริ่มงานนะครับเราก็ทําความสะอาดผิวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ตัวพาร์เมอร์นะครับทาลงไปก่อนฮะพาร์เมอร์เนี่ยผมจะทาแบบผ่านๆนะเพราะว่าต้องการการยึดเกาะอย่างเดียวเท่านั้นเองพาร์เมอร์เนี่ยเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ได้นะขอให้เป็นแบบน้ำมันใสแบบใสก็พอครับทุกคนดูครับพอดีตรงนี้มันอยู่ใต้ต้นไม้นะครับฝักต้นไม้เนี่ยมันก็ร่วงมานะครับบวกกับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากๆนะครับแล้วก็สาดเข้ามาเพราะว่ายังไม่มีผนังนะตัวยางนะครับของฝักอันนี้นะครับมันก็ฝังอยู่บนพื้นผมเลยอันนี้คือขัดไม่ออกนะคือถ้าผมจะขัดให้ออกนะครับลายเสี้ยนไม้มันก็จะหายไปด้วยเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีปัญหาหน้างานลักษณะเดียวกันแบบผมคือสร้างใต้ต้นไม้แบบนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆเอาแผ่นพลาสติกนะครับปูพื้นไปด้วยขณะที่ทํางานไม่อย่างนั้นนะครับพื้นก็จะมีรอยแบบนี้แต่เดี๋ยวมาดูครับว่าทาสีแล้วเนี่ยมันจะพอกลบได้หรือเปล่า
ทุกคนครับสีทาไม้เทียมเนี่ยมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อครับเพื่อนๆจะเลือกแบรนด์ไหนก็ได้นะครับแต่สำคัญคือถ้าเพื่อนๆทาตัวที่เป็นพื้นนะครับให้ใช้สีสำหรับทาพื้นและปัญหาสำหรับสีทาพื้นอย่างนึงเลยก็คือมันไม่มีสีอ่อนครับมันมีแต่สีเข้มจริงๆอ่ะผมอยากได้สีอ่อนเป็นสีไม้สนนะครับแต่หาแล้วก็ไม่มีนะครับส่วนสำหรับการผสมสีขึ้นมาเองนะครับตัวเบสสำหรับทำสีพื้นก็ไม่มีนะครับเบสเขาก็มีแต่สีเข้มครับแล้วการทาสีนะครับรอให้พาเมอร์แห้งอย่างน้อยสัก30นาทีก่อนนะครับค่อยทาสีทับคือจริงๆสีทาพื้นเนี่ยมันก็มี2แบบนะคือสีทึบกับสีใสนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยมันจะเป็นสีใสนะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลแบบโกโก้นะฮะสำหรับงานทาสีรอบ2นะครับผมเลือกใช้แปรงทาสีในการเก็บงานนะไม่ได้ใช้ลูกกลิ้งแล้วนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเวลาใช้ลูกกลิ้งเนี่ยเราต้องเกลี่ยสีออกมานะครับให้มันสม่ำเสมอครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แปรงทาสีนะเราสามารถดีไซน์นะครับลายทีแปรงออกมาเองได้นะครับซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์นะครับของงานไม้ครับเวลาเราทาสีงานไม้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันเสมอกันทั้งหมดก็ได้นะครับเหลือไว้สักหน่อยนึงนะครับหรือเหลือความเลอะนะครับของทีแปรงหรือสีไว้สักหน่อยนึงนะครับมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าครับหลังจากพื้นแห้งเสร็จเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้เราก็จะทำการติดตั้งโครงข้าวกันนะครับตัวโครงข้าวนะก็จะเป็นซิงค์ชุบสังกะสีนะครับแบบนี้นะซึ่งกันน้ำได้ในระดับนึงนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดต้องไปแช่น้ำนานๆนะครับหรืออยู่ในที่ชื้นนะครับมีโอกาสที่จะผุและเป็นสนิมได้ง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ที่เราจะใช้นะครับไม่ควรจะเป็นพื้นที่ที่แช่น้ำซึ่งเคยทำให้ดูแล้วนะครับเวลาที่เราทำโครงซิงค์ไว้ในห้องน้ำนะครับวิธีก็คือหนุนขอบปูนขึ้นมานะครับสักอย่างน้อย 10-15 เซนนะครับก็จะสามารถใช้โครงซิงค์เป็นผนังเบาในห้องน้ำได้ครับปกติตัวโครงผนังเบานะครับจะมีความยาวอยู่ที่2เมตร40นะครับแต่ก็จะมีบางบริษัทนะผลิตเป็นรุ่นพิเศษมาความยาว3เมตรนะวันนี้ผมเลือกเป็นตัวความยาว3เมตรเนื่องจากความสูงของบ้านน็อกดาวน์ที่ผมทำจากพื้นถึงหลังคาตอนนี้นะครับอยู่ที่2เมตร80ซึ่งถ้าผมไปใช้2เมตร40ผมจะต้องทำการต่อโครงแต่ถ้าเกิดแบบนี้นะครับผมก็สามารถตัดโครงตามขนาดได้เลยตัวโครงข้าวจะมีทั้งหมด2แบบนะครับแบบ C กับแบบ U ซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับว่าการทำงานบางครั้งหรือว่าช่างบางคนนะครับอาจจะใช้แบบ U ในการทำงานอย่างเดียวนะซึ่งจริงๆสามารถทำงานได้แต่อาจจะมีปัญหาเวลาที่เพื่อนๆยิงสกรูนะครับตัวโครงเนี่ยมันจะมีการย้วยหรือการพับนะอันนี้อยู่ที่ความชำนาญในการใช้งานครับในการใช้งานช่างคนไหนใช้แบบไหนผมไม่รู้แต่โครง U ผมจะใช้กับงานแนวนอนแล้วก็งานส่วนที่เราจะต้องประกบใช้โครงคู่ครับอย่างงานตั้งเสาตั้งวงกบต่างๆนะผมจะทำการประกบเป็นโครงคู่ซึ่งแบบนั้นเราจะได้ลักษณะของเหล็กกล่องบางออกมาและเพิ่มความแข็งแรงในตัวชิ้นงานครับส่วนโครงอีกแบบนึงนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราเรียกว่าโครง C นะครับปกติโครง C เนี่ยผมจะใช้กับงานแนวตั้งทั้งหมดนะครับก็คืองานพิงเสางานทัดทั้งหมดนะครับเราใช้โครง C แบบนี้ครับโดยการทำงานจริงเพื่อนๆจะสามารถใช้สลับแบบไหนก็ได้นะขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเราไปซื้อร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆเขาจะขายเป็นมัดละ10ชิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อร้านเล็กๆเขาก็จะขายแยกราคานะครับเริ่มต้นมีตั้งแต่ชิ้นละ30กว่าบาทนะครับจนถึงชิ้นละ60กว่าบาทขึ้นอยู่กับแบรนด์ขึ้นอยู่กับความหนาดังนั้นก่อนทำงานนะครับเพื่อนๆลองไปตรวจสอบราคาร้านวัสดุใกล้บ้านดูก่อนนะครับเนื่องจากบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ที่ผมทำนะครับจะเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายทำรายการนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีหน้าต่างผมก็จะเริ่มงานจากฝั่งทึบก่อนเลยครับวิธีการตัดโครงข้าวนะครับปกติเราก็ใช้แค่กรรไกรตัดซิงค์แค่นี้ในการตัดนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องตัดขาดทีเดียวนะหรือใครจะตัดขาดก็ได้นะครับซึ่งปกตินะครับผมจะทำการตัดโครงนะครับแล้วก็ทำการพับโครงไว้แบบนี้นะครับซึ่งการพับโครงตามมุมแบบนี้นะครับเนื่องจากผนังที่ผมจะมาติดตรงนี้นะครับผมต้องการให้เรียบเสมอกันเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นฉากของสตูดิโอนะครับผมจึงไม่ได้เว้นเสาไว้นะผมก็จะให้ตัวโครงนะครับมาชิดด้านในเลยนะส่วนด้านนอกนะครับผมก็จะเหลือพื้นที่ไว้นะครับสำหรับตั้งวัสดุที่จะมาเป็นผนังเบาภายนอกครับจากต้นคลิปวิดีโอเพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่าตัวพื้นที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นไม้แบบมีร่องนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเราเหลือไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับมีโอกาสถ้าวันไหนฝนสาดหรือน้ำสาดมาแรงๆนะครับน้ำก็จะไหลมาตามร่องนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับว่าแมลงหรือมดนะครับก็จะเข้ามาได้ง่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับตัวโครงนะครับผมก็ทำการยาซิลิโคนไว้นะครับสำหรับตัวโครงนะครับเพื่อนๆก็ใช้สกรูแบบนี้นะครับยิงเข้าไปได้เลยนะครับแนะนำสกรูแบบนี้นะเพราะว่าจะยึดติดได้ดีกว่าพวกเกลียวปล่อยธรรมดานะครับโครงที่เป็นตัว4ก็เช่นกันนะครับสมมติว่าเราวัดได้ความยาวเท่าไหร่นะครับผมก็จะตัดให้เกินขึ้นไปสักหน่อยนึงนะ
เราก็จะบ่าโครงเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเวลาที่เรายิงสกรูนะครับหรือว่าบีบเข้าไปนะครับตัวนี้นะเขาก็จะทับกันสนิทครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับถ้าไม่มีเราก็ใช้สกรูขันแทนนะครับนั่นก็คือครีมย้ำโครงเราก็แค่สอดเข้าไปนะครับแล้วกดย้ำไว้แค่นั้นเองนะครับเขาก็จะทำการเจาะรูเขาก็จะบากรูไว้นะครับตัวโครงก็จะติดกันแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องขันสกรูครับคร่าวๆนะครับเราก็จะได้โครงแบบนี้นะครับมาติดตั้งนะครับเราก็วางให้เสมอกับตัวเสาเดิมได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับบ้านน็อกดาวที่เป็นโครงเหล็กนะครับเราก็เอาตัวสกรูเจาะเหล็กนะครับยิงตัวโครงข้าวนะครับเช่นเดียวกับงานตรงพื้นนะครับผมก็จะยาแนวซิลิโคนไว้เพื่อป้องกันน้ำนะครับนี่นะตัวโครงด้านล่างก็เช่นกันนะครับเราสามารถยาซิลิโคนขอบไว้ด้านในได้เลยนะครับพอเราขึ้นโครงสองข้างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะขึ้นโครงบนนะครับโครงบนอันนี้ผมจะตัดพอดีกับระยะของเสาเลยนะครับตัวโครงตรงนี้นะครับเพื่อนๆตัดสินใจตามหน้างานนะครับว่าจะครอบนอกนะครับหรือจะซ่อนข้างในพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ตัวกรอบของโครงรอบด้านแบบนี้ครับอุปกรณ์ชิ้นนึงนะครับสำหรับการตัดซิงค์นะครับที่พอใช้ได้นะอาจจะไม่ได้สะดวกมากนักนะครับแต่ผมก็ชอบนะที่จะเอามาตัดนะครับนั่นก็คือต่อหัวสว่านนะครับสำหรับตัดเหล็กบางหรือตัดซิงค์นะครับก็เอามาพอใช้ได้ครับนี่ครับแต่ว่าเราต้องดันๆ นิดนึงนะเราก็จะตัดอย่างนี้ระยะโครงตั้งนะครับขั้นต่ำควรจะอยู่ที่60เซนนะครับสำหรับผนังเบาที่น้ำหนักไม่ได้เยอะมากปกติผนังเบาจะมีความกว้างอยู่ที่เมตร20นะครับเพราะนั้นเราก็มีโครงอยู่ตรงกลางนิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้แข็งแรงกว่านี้นะครับก็ซอยโครงถี่กว่านี้ก็ได้นะครับจะเป็นระยะ30เซนซึ่งถือว่าถี่มากๆแข็งแรงมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นระยะ40เซนก็ได้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะใช้อยู่ที่60เซนครับอีกเหตุผลนึงที่ผมเว้นระยะไว้ขนาดนี้เพราะเดี๋ยวฉนวนกันความร้อนที่ผมจะมาใส่จะเป็นขนาดความกว้าง60เซนครับเวลาใส่โครงผนังเบานะครับให้เราใส่ทะแยงแบบนี้นะครับแล้วก็จับตั้งตรงนะครับตัวโครงเนี่ยเราก็ตัดมาตามขนาดนะแล้วก็ทำการบิดนะครับพอบิดปุ๊บโครงก็จะมาตั้งอยู่อย่างนี้แล้วพอเราตั้งโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องใจร้อนย้ำโครงหรือว่ายิงสกรูก็ได้นะครับสำหรับตัวแนวตั้งที่เป็นตัวทัชแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราผนังเบาครับผนังเบาบางตัวนะครับมีขนาดไม่ใช่เมตร20พอดีเป๊ะนะครับเขาจะเผื่อมาให้เราอีกนิดนึงก็คือประมาณเมตร21เมตร22นะครับถ้าเกิดสมมติเราไปตั้งโครงรอไว้ก่อนแล้วย้ำเสร็จเรียบร้อยนะเอามาใส่บางทีมันไม่พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใส่ไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ติดตั้งผนังเบาเนี่ยเราจะสามารถขยับโครงคร่าวตัวนี้ได้พอเราฟิกตรงไหนเสร็จแล้วเราค่อยย้ำโครงหรือว่ายิงสกรูเข้าไปครับแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงผนังเบานะเพื่อนๆก็สามารถเอาผนังเบาไม่ว่าจะเป็นแผ่นฝ้ายิปซัมนะครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดซีเมนต์บอร์ดวัสดุอื่นๆนะครับที่เป็นผนังเบาเนี่ยมายิงติดได้เลยก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นห่วงเวลาทำงานว่าทำงานกลางแดดมันร้อนนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายไปนะครับแต่อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าจริงๆเวลาที่ผมทำงานเนี่ยผมมักจะทำงานช่วงเย็นนะครับห้าโมงถึงประมาณทุ่มกว่าๆนะครับอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับตอนนี้โครงข้าวด้านหลังนะครับก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เวลาถ่ายคลิปวิดีโออ่ะต้องถ่ายตอนกลางวันไงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยภาพมันจะไม่ชัดแล้วก็เพื่อนๆจะมองไม่เห็นทีนี้ส่วนที่เป็นประตูหน้าต่างนะครับเราก็ต้องเตรียมการไว้เลยนะเนื่องจากว่าตัวประตูหน้าต่างเนี่ยมันจะมีช่วงของวงกบนะครับเราต้องเว้นช่องต่างๆเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงวัสดุที่ใช้ทำหน้าต่างประตูกันก่อนนะครับจริงๆแล้วสำหรับงาน DIY เนี่ยเพื่อนๆจะใช้งานแบบไหนก็ได้ทีนี้อย่างงานบ้านน็อกดาวน์นะครับมันเป็นงานภายนอกนะครับวัสดุที่ค่อนข้างจะทนแล้วเรานิยมใช้ก็คือไม้จริงนะครับแต่จริงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างหนึ่งนะเวลาโดนฝนสาดหรือโดนน้ำนะครับหรืองานไม้ในช่วงแรกๆนะครับต่อให้เราเตรียมงานดียังไงนะต้องยอมรับว่ามันจะมีเรื่องของการหดตัวและยืดตัวของเนื้อไม้ครับหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปที่ผมทำหน้าต่างเองทำประตูเองอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ไม่ทำเองให้หมดเลยมันจะได้ประหยัดผมบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะถ้าสมมติสิ่งที่เราอยากได้เราทำเองถูกกว่านะครับผมก็มักจะทำเองแต่ถ้าสิ่งที่เราอยากได้แล้วทำเองราคามันเท่ากับสิ่งที่ซื้อผมก็จะซื้อมาใช้งานครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องตัดสินใจเองการติดตั้งวงกบ UPVC ก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าตัว UPVC เนี่ยเขาตัดมาค่อนข้างฟิกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราแค่ใช้ตัวฉากที่เขาให้มาเนี่ยครับประกบแล้วก็ยิงเข้าไปแค่นั้นเองข้อดีของงานวงกบ WPVC นะครับคือเขาค่อนข้างฟิกฉากต่างๆมาดีอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเยอะแยะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ใช้วงกบไม้นะครับอย่าลืมนะว่าถ้าเป็นวงกบไม้จริงนะครับเราต้องเผื่อของการยืดขยายตัวนะครับเวลาติดตั้งด้วยนะทีนี้นะครับเวลาที่เราไปติดตั้งกับโครงเหล็กจะทำยังไงนะครับตัว UPVC เนี่ยเขาก็จะมีร่องอยู่นะครับเราสามารถซื้อแบบพวกเหล็กฉากแบบเนี้ยนะครับ
มาใส่ที่ร่องได้เลยเนาะเป็นตัวช่วยยึดกับเสาครับทุกคนครับเวลาที่เราติดตั้งวงกบประตูเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆซื้อบานประตูมารอใส่ไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเซตบานประตูนะครับวงกบถ้าเกิดมันไม่ใช่ PVC เป็นวงกบไม้เงี้ยมันอาจต้องมีการเผื่อพื้นที่ในการยืดตัวนะครับประตูบางบานที่เราได้มามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราใส่วงกบไว้เลยนะและอย่างนึงครับตัวโครงให้มันลอยๆอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราใช้โครงข้าวนะถ้ามีการติดตั้งแล้วมีการขยับนะครับมันอาจจะทำให้ประตูที่เราซื้อมาทีหลังเนี่ยใส่ไม่ได้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนติดตั้งให้เพื่อนๆวัดประตูกับวงกบให้ดีก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็ตัดวงกบให้เท่ากับขนาดประตูแล้วค่อยนำไปติดตั้งสำหรับการติดตั้งประตูนะครับประตูควรเปิดด้านไหนควรอยู่ด้านไหนในความเป็นจริงการใช้งานมันอยู่ที่เจ้าของบ้านครับว่าเราอยากเปิดด้านไหนการเปิดเข้าก็มีข้อดีนะครับว่าประตูอยู่ภายในเวลาที่ลมพัดอะไรต่างๆนะครับมันก็จะไม่กระพือตกออกไปด้านนอกแต่เพื่อนๆก็ต้องระวังเวลาที่ประตูมันอยู่ด้านในนะครับเวลาน้ำสาดประตูนะครับมันมีโอกาสที่น้ำจะเข้ามาได้ง่ายกว่าอยู่ด้านนอกนะครับเพราะว่าบางใบเนี่ยเขาทำไว้สำหรับกันน้ำจากด้านนอกครับและอีกข้อดีนึงของการติดด้านในคือป้องกันการงัดแงะได้ดีกว่าครับอีกเรื่องนึงที่เขาไม่ค่อยนิยมทำประตูเปิดไปด้านในนะครับเพราะว่าเราจะเสียพื้นที่ในการวางของด้านในไปนะครับส่วนการติดประตูให้บานเปิดออกไปด้านนอกนะครับก็อย่างที่บอกนะมีข้อดีในเรื่องของพื้นที่ภายในกว้างขึ้นรวมถึงในเรื่องของการป้องกันน้ำเสียงแล้วก็ลมได้ดีขึ้นแต่ก็มีข้อเสียเพราะเวลาที่เราเปิดประตูออกด้านนอกนะครับประตูเราจะตากแดดตลอดเวลาและยิ่งถ้าเป็นไม้จริงโดนน้ำโดนแดดโดนน้ำบ่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีเชิงชายหลังคานะแบบนี้ประตูก็จะเสียเร็ววัสดุต่างๆมีอายุการใช้งานของมันนะครับดังนั้นเพื่อนๆเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานครับทีนี้วิธีการติดตั้งวงกบเข้ากับโครงเหล็กนะครับช่างคนไหนใครจะติดยังไงก็ได้แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะอาจจะทำไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้กาวตะปูนะครับบางคนบอกว่ากาวตะปูติดแล้วมันก็หลุดมันไม่แข็งแรงมันแกะง่ายหรือเปล่าคือจะบอกว่าแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะครับทีนี้คนที่บอกว่ากาวตะปูติดแล้วมันหลุดมันแกะง่ายคุณอาจจะติดผิดวิธีหรืออาจจะใช้คนละยี่ห้อกันหรือจริงๆแล้วอาจจะยังไม่เคยใช้กาวตะปูก็ได้นะครับเพราะตัวที่ผมใช้เนี่ยมันติดแน่นแล้วก็ทนมากๆทีนี้เวลาติดกาวตะปูนะครับให้ป้ายกาวตะปูทิ้งไว้นะครับสักประมาณ5นาทีก่อนครับพอกาวตะปูเริ่มเซตตัวค่อยเอาชิ้นงานมาประกบนะครับระหว่างรอแห้งนะครับเราก็ใช้แคลปนะครับหนีบไว้แบบนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับเมื่อกี้เราก็ทำขาตัว L ยึดอย่างนี้นะครับแล้วก็ยิงเข้ากับตัวโครงเหล็กได้เลยครับทีนี้ให้เราเอาประตูมาใส่นะครับแล้วก็วัดขนาดไซส์ประตูก่อนนะครับว่าฟิตติ้งพอดีที่สำคัญอย่าลืมเหลือช่องไฟไว้เล็กน้อยนะครับเผื่อการเปิดปิดนะครับถ้าเราใส่แน่นฟิตเกินไปเนี่ยบางทีอาจจะเปิดปิดไม่ดีนะครับอย่าลืมเว้นที่ไว้สำหรับกรอนและบานพับนะครับเมื่อทุกอย่างเข้าที่แล้วประกบฉากและยิงสกรูเข้ากับพื้นได้เลยครับทีนี้ตัวโครงข้าวที่มายึดกับตัววงกบนะครับหรือตัวประตูนะเราก็จะพับเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับแต่ส่วนที่พับนะครับจะยาวกว่าปกตินะครับเวลาเพื่อนๆนะครับตั้งโครงยึดเข้ากับวงกบนะครับอย่าลืมนะครับเหลือพื้นที่ไว้ให้สำหรับแผ่นยิปซัมด้วยนะครับแผ่นยิปซัมจะต้องมาวางอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แผ่นยิปซัมนะครับก็จะมีความหนาอยู่ที่ประมาณ8มิลสำหรับในการทำงานนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการจะต่อโครงก็ต่อได้อยู่นะครับชิ้นนี้ที่ผมจะใช้ครับมันเป็นชิ้นสั้นนะผมก็ไม่อยากไปตัดชิ้นยาวมาใหม่นะครับมันจะเสียเศษนะผมก็จะแงบเข้าไปแบบนี้ก่อนนะแงบเข้าไปนะปกติโครงยูจะค่อนข้างซ้อนง่ายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดโครงซีเนี่ยจะซ้อนยากนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีปีกตัวบนด้วยนะครับเราต้องขยับปีกนะครับให้เข้ารับกันนะเราก็ดันตัวโครงสอดเข้ามาแบบนี้ให้ตัวโครงเนี่ยเข้ามาลึกอย่างน้อย10เซนนะครับแล้วก็ใช้สกรูนะครับหรือจะใช้ครีมย้ำโครงก็ได้นะครับทำการย้ำโครงเข้าหากันครับถ้าใครอยากต่อโครงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเวลาที่เราทำโครงประตูนะครับส่วนที่เป็นโครงประตูเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขยื่นนะครับเปิดปิดนะครับเพราะฉะนั้นโครงเนี่ยมันมีโอกาสเสียหายได้ในอนาคตนะวิธีเสริมความแข็งแรงนะผมก็จะใช้โครงตัว U มาครอบทับอีกชั้นนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆใช้โครงตัว C ก็ได้ก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเราก็ครอบไว้แบบนี้เลยเห็นไหมครับทุกคนติดตั้งวงกบประตูแบบนี้นะครับก็จะแข็งแรงมากขึ้นแต่อย่างที่บอกเลยนะว่าการติดตั้งโครงผนังเบาไม่ได้แข็งแรงเท่ากับโครงเหล็กนะครับใครอยากได้ความแข็งแรงทนทานแนะนำให้ใช้โครงเหล็กนะทีนี้จากประตูเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นบานหน้าต่างนะครับบานหน้าต่างของผมที่ติดตั้งวันนี้นะครับจะเป็นบานแบบแนวนอนกระทุ้งขึ้นนะครับระยะจากพื้นนะครับถึงขอบบานหน้าต่างล่างนะครับก็แนะนำอยู่ที่ประมาณสัก90เซนถึง1เมตรนะครับแล้วทำไมต้องติดให้สูง90เซนถึง1เมตรนะครับเพราะปกติ
โต๊ะหรือตู้ส่วนใหญ่นะครับเขาจะออกแบบมาเป็นความสูงที่ประมาณ80เซนซึ่งหน้าต่างเพื่อนๆจะให้อยู่สูงกว่านี้ก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้อยู่ต่ำกว่านี้นะครับยกเว้นเพื่อนๆจะทำเป็นช่องรับลมเย็นครับเดี๋ยวเรื่องตำแหน่งหน้าต่างและช่องรับลมเย็นช่องระบายลมร้อนผมจะพูดอีกทีท้ายวิดีโอนะครับต่อมาก็คือการติดตั้งหน้าต่างนะครับหน้าต่างถ้าเพื่อนๆซื้อบานอลูมิเนียมสำเร็จรูปนะครับหรือว่าเป็นหน้าต่างไม้ก็ตามนะครับก็อย่างที่บอกไปเหมือนประตูนะเราควรจะซื้อหน้าต่างพร้อมบานไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เซตอัพนะครับบานกับตัววงกลบให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีติดตั้งคือถ้าเกิดเราติดแต่วงกลบไปเปล่าๆนะครับแล้วก็มาทำบานใส่เข้าไปทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างยากกว่าครับจริงๆแล้วถ้าใช้บานอลูมิเนียมก็จะแข็งแรงแล้วก็อายุการใช้งานจะยาวนานกว่านะครับแต่วันนี้ผมเลือกใช้บานที่เป็น UPVC เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าต้องการน้ำหนักเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายจริงๆผมพอทำบานหน้าต่างไม้ได้นะครับแต่ว่าค่าไม้ค่าวงกลบค่าหน้าต่างค่าใส่บานกระจกแล้วก็บานพับต่างๆรวมถึงมาจบด้วยมุงลวดเนี่ยค่าใช้จ่ายทำเองใกล้เคียงกับบาน UPVC ที่เราซื้อสำเร็จมาเลยทำเยอะๆบางทีก็ขี้เกียจครับก็เลือกบานสำเร็จรูปแบบนี้มาติดตั้งง่ายกว่าครับคือส่วนตัวผมอยากได้บานยาวแนวนอนเนื่องจากด้านข้างเนี่ยมันไม่มีชายคาเวลาที่เราเปิดกระจกออกมาแล้วเกิดฝนตกพรำๆอย่างเงี้ยนะครับบานตัวบานกระทุ้งเนี่ยมันจะช่วยบังฝนได้และกรณีถ้าเกิดแดดเข้ามาตรงหน้าต่างนะครับอีกหน่อยเราอยากจะใส่บานนะครับติดสติ๊กเกอร์ให้มันทึบหน่อยก็จะเหมือนเป็นบานกันสาดนะครับช่วยบังแดดให้เราได้ด้วยครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตัวเนี้ยที่ผลิตภัณฑ์เขาเขียนไว้ว่าเป็นบานกระทุ้งเปิดข้างแต่จากที่ผมถามเซลล์ที่ขายเขาบอกว่าถ้าพี่จะเอามาใส่เป็นบานกระทุ้งเปิดขึ้นตัวนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้ของมาถึงแล้วนะครับก็จริงๆแล้วราคาไม่ได้แพงนะประมาณ 2,000 กลางๆนะครับซึ่งผมก็ถือว่ามันก็ครบนะมีมุ้งลวดมาให้นะครับแต่จริงๆมันเป็นอย่างที่บอกนะเป็นของบานเปิดข้างนะเพราะนั้นเวลามุ้งลวดมาอยู่ในบ้านเนี่ยเวลาเราเปิดนะครับเราก็ต้องเปิดขึ้นด้านบนนะครับส่วนด้านนอกนะครับก็จะเป็นบานกระทุ้งนะครับมีตัวล็อกนิรภัยนะครับกระจกเป็นกระจกนิรภัยมาให้ตัววงกบนะครับเป็น UPVC น้ำหนักก็ถือว่าเบามากๆแต่คุยกันตามตรงที่ผมผิดหวังนะเพราะตรงที่โชว์รูมตัวงานมาดูเรียบร้อยนะครับแต่พองานที่สั่งมาใช้เองจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เรียบร้อยเหมือนตรงที่อยู่ในโชว์รูมคืออย่างการใส่มุ้งลวดนะครับก็ใส่มาหย่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บขอบมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งแบบนี้นะผมใส่เองยังดีกว่าอีกนะตัวมุม PVC เก็บงานไม่เรียบร้อยซึ่งอยู่ด้านในผมไม่ค่อยซีเรียสแต่อย่างบานที่อยู่ด้านนอกนะครับอย่างตรงนี้นะก็ไม่โอเคนะครับดูนี่ทุกคนเห็นไหม PVC เนี่ยมันหลอกมาแล้วก็เก็บงานแบบมาไม่ได้เก็บคมมาให้ผมเลยนี่คือคมมากนะเดี๋ยวผมจะต้องมาทำการใช้กระดาษทรายเนี่ยเก็บคมเองแต่ตัวเฟรมนะครับกับตัวบานแล้วก็ตัวกระจกถือว่าโอเคเลยแล้วถ้าถามผมว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับราคาไม่แพงครับเกรดงานเนี่ยเหมือนกับที่ผู้รับเหมาทั่วไปใช้กันนะอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะใช้นะครับก็ตัดสินใจเอาเองนะครับทีนี้ใครที่อยากได้วัสดุที่เกรดดีกว่านี้นะครับอาจจะต้องเพิ่มเงินสักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นครับอย่างแรกที่เราจะทำก็คือตัวคาล่างที่สำหรับรับหน้าต่างนะครับตัวนี้เราก็ตัดตัวโครงยูมานะครับแล้วก็พับตามขนาดนะครับแบบนี้เราก็ทำการประกบเข้าไปกับเสาแบบนี้ได้เลยทุกคนครับผมปรับระยะคานหน้าต่างลดลงนะครับเพราะผมลองนั่งดูนะอีกหน่อยผมจะนั่งทำงานตรงนี้นะแล้วผมอยากให้เห็นหน้าต่างลงๆด้านข้างนะครับพอเป็นระยะความสูง1เมตรนะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างอึดอัดครับผมก็เลยทำให้คานมันเตี้ยลงมานะครับเหลือประมาณ90เซนนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันโล่งกว่านะอย่างที่ผมบอกนะบ้านหลังนี้เราสร้างเองเราใช้งานเองนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถปรับแต่งนะครับให้เหมาะกับการใช้งานของเราได้เลยนะครับสิ่งสำคัญให้เราดูนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของต่างๆที่เราจะมาตั้งนะครับมันจะเกะกะขวางทางหรือเปล่าอย่างที่2คือลักษณะการใช้งานให้เหมาะกับสรีระร่างกายของเราครับสำหรับคานหน้าต่างนะครับผมไม่ได้ใช้เหล็กย้ำโครงนะผมใช้สกรูนะครับเพราะว่าการยึดต่างๆนะครับก็จะแข็งแรงกว่าครับต่อมานะครับก็ใช้ตัว C นะครับเสริมโครงด้านล่างให้แข็งแรงนะทีนี้ถ้าหน้าต่างของใครนะครับมีน้ำหนักเยอะนะครับหรือว่าต้องเผื่อการรับน้ำหนักอะไรนะครับให้เสริมโครงถี่ขึ้นมาหน่อยนะนี่อะไรที่เกะกะผมก็แกะออกก่อนนะครับผมแกะมุ้งลวดออกไปก่อนนะครับลองยกหน้าต่างขึ้นมาวางดูนะครับดูซิว่าเวลามาอยู่จะเป็นยังไงก็โอเคนะทีนี้ที่หน้าต่างนะครับบานพวกนี้นะครับเขาจะมีรูมาอยู่ด้านข้างนะครับให้เรายิงสกรูใส่เข้าไปครับแต่เพื่อนๆสามารถยิงสกรูจากด้านใต้ผ่านโครงคร่าวเข้าไปหาหน้าต่างก็ได้นะครับทีนี้เราก็ตัว U นะครับมาครอบด้านบนอีกทีนะครับแต่รอบนี้นะครับเราจะหงายท้องตัว U ลงด้านล่างนะครับเพื่อประกบกับตัวหน้าต่างครับทีนี้นะครับพอเราทำโครงแบบนี้นะครับเราก็สามารถยิงสกรูใส่ตัว UPVC นะครับที่เป็นกรอบด้านล่างได้เลยนะทุกคนครับตอนนี้ผมก็ขึ้นโครงคร่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอใส่ผนังต่อไปนะแต่ก่อนจะไปสรุปเรื่องราคาของงานที่ทำวันนี้นะครับผมขอพูดเรื่องทิศ
ทางลมก่อนจริงๆเรื่องประตูเรื่องหน้าต่างเรื่องทิศทางลมเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานนะครับมันมีหลายทฤษฎีมากๆบางคนอาจจะใช้เรื่องฮวงจุ้ยเป็นหลักบางคนอาจจะดูลักษณะของการใช้งานหรือลักษณะทางกายภาพเป็นหลักนะครับและอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือการควบคุมทิศทางลมภายในบ้านครับในบ้านของเรานะครับปกติจะมีการหมุนเวียนของลมก็คือลมร้อนแล้วก็ลมเย็นธรรมชาติของอากาศอุณหภูมิร้อนจะลอยขึ้นสูงครับส่วนอุณหภูมิที่เย็นจะอยู่ด้านล่างแม้เราจะติดฉนวนกันความร้อนแล้วก็ตามอุณหภูมิที่ร้อนกว่าก็จะลอยขึ้นสู่เพดานครับวิธีการควบคุมอากาศและอุณหภูมิในบ้านให้บ้านเราเย็นนะครับอย่างแรกคือการติดพัดลมดูดนะครับหรือมีช่องระบายอากาศที่เป็นความร้อนอยู่ด้านบนบางคนอยากได้บ้านเย็นๆก็เลยติดหน้าต่างเยอะๆทำประตูเยอะๆข้อดีของการมีหน้าต่างประตูเยอะก็คืออากาศสามารถถ่ายเทได้ตลอดเวลาครับแต่ข้อเสียก็คือเราไม่สามารถควบคุมทิศทางลมได้อย่าลืมนะถ้าเราเปิดหน้าต่างทุกช่องเลยนะครับไม่ว่าลมมันจะเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับมันเข้าออกมั่วตีกันเละเทะไปหมดถ้าหน้าต่างเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือมีฝุ่นเยอะครับดังนั้นวิธีการควบคุมอากาศหน้าต่างไม่ต้องเยอะแต่ต้องควบคุมทิศทางลมให้ได้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมทำผนังมานะแล้วก็สุดแค่นี้นะผมเว้นพื้นที่ตรงนั้นไว้ครับอย่างบ้านที่ผมออกแบบไว้ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะมีช่องระบายความร้อนนะครับอยู่ด้านบนทางซ้ายมือนะครับส่วนช่องอากาศลมเย็นเข้าก็จะเข้าทางหน้าต่างและประตูด้านนี้ครับซึ่งในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูบานใหญ่นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะใช้วัสดุอะไรนะครับก็เลยเว้นว่างไว้แบบนั้นก่อนครับดังนั้นเวลาที่อากาศร้อนอุณหภูมิที่ร้อนกว่าจะลอยขึ้นสู่เพดานนะครับและออกทางช่องอากาศที่อยู่ฝั่งนี้ส่วนหน้าต่างที่อยู่ฝั่งนี้จะดึงลมเย็นผ่านโต๊ะทำงานของผมไปครับทีนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนกลัวนะครับว่าการใช้โครงคร่าวเนี่ยจะทำให้บ้านไม่แข็งแรงซึ่งก็ต้องบอกแล้วว่านี่คือบ้านน็อกดาวน์และมันก็แข็งแรงสู้เหล็กสู้ปูนสู้ไม้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ในการใช้งานตอนนี้นะครับยังไม่ได้ติดผนังนะซึ่งในการเปิดปิดนะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนการติดตั้งประตูฝั่งนี้นะครับก็ไม่ยากนะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปสั้นใน TikTok แล้วกันแต่ก็กำลังคิดว่าจะซื้อกลอนดิจิตอลมาติดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดทำติดกลอนดิจิตอลอ่ะก็จะทำวิดีโอนะครับสำหรับการติดตั้งประตูตรงนี้ไปด้วยเลยงาน DIY วันนี้ค่อนข้างยาวนะครับและออฟฟิศบ้านน็อกดาวน์ของผมวันนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นรูปทรงเป็นรูปเป็นด่างมากขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราลองมาสรุปกันดูครับว่าค่าใช้จ่ายที่ผมใช้กับโครงข้าวหน้าต่างแล้วก็ประตูทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่งานเก็บสีพื้นผมใช้พาเมอร์สำหรับรองพื้นไม้เทียมจริงๆผมไม่ได้ซื้อครับเป็นของเหลือจากงานที่แล้วแต่ถ้าเกิดซื้อราคากระป๋องละ600บาทสีสำหรับทาพื้นไม้เทียมที่เป็นไฟเบอร์ซีเมนต์โดยเฉพาะตัวนี้เป็นสูตรน้ำใช้ง่ายไม่มีกลิ่นราคาประมาณ900บาทต่อ1แกลลอนโครงคร่าวเนี่ยผมใช้โครงตัว U 3เมตร8เส้น2เมตร40 9เส้นทั้ง2ขนาดราคาพอๆกันคือ31บาทใช้เงินไปทั้งหมด530บาทครับโครงตัว C ผมใช้ความยาว3เมตรเป็นแบบหนาพิเศษตกเส้นละ59บาทผมใช้ไปทั้งหมด29เส้นรวมเป็นเงิน 1,711 บาทครับวงกบ WPVC ราคา 1,090 บาทประตู UPVC ราคา 1,890 บาทหน้าต่าง UPVC ขนาด60เซนคูณเมตร10เซนใช้2บานรวมกันราคา 5,300 บาทครับถ้ารวมอุปกรณ์จิปาถาน็อตสกรูแปลงทาสีก็จะเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 8,500 บาทครับและถ้ารวมกับงานก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาตอหม้อโครงเหล็กแผ่นปูพื้นซีเมนต์สำเร็จรูปรายไม้ฉนวนกันความร้อนและหลังคาเมทัลชีทรวมกับงานวันนี้ผมใช้เงินกับค่าวัสดุก่อสร้างไปแล้ว 36,222 บาทครับและอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆในทุกคลิปวิดีโอที่ผ่านมานะครับการที่เราสร้างบ้านเองเนี่ยเราสามารถปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเราได้การเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงการเลือกใช้วัสดุที่เราชอบการเลือกวัสดุตามความจำเป็นและการเลือกวัสดุที่เหมาะกับการทำงานครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าช่างปกตินะครับอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ได้ถนัดกับวิธีทำงานแบบนี้และช่างแต่ละคนก็มีความถนัดในการทำงานแต่ละแบบแตกต่างกันซึ่งเมื่อถ้าเราทำออกมาแล้วเราเป็นเจ้าของบ้านเราพอใจไม่ว่าเพื่อนๆจะทำเองหรือเพื่อนๆจะจ้างช่างก็คุ้มค่ากับการลงทุนครับก่อนจบคลิปวิดีโอขอบ่นนิดนึงนะครับมีคอมเมนต์นะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่ผมสร้างบ้านเองแบบนี้เดี๋ยวช่างจะไม่มีอาชีพนะครับจะเป็นการแย่งงานช่างนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่ช่างและผมก็ไม่ได้ทำบ้านแบบนี้ขายนะผมเป็นแค่เจ้าของบ้านที่อยาก DIY สร้างบ้านตัวเองเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดช่างที่มีฝีมือทำงานดีราคาไม่ได้แพงจนเกินไปผมเชื่อว่าช่างไม่ตกงานแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากได้บ้านที่ถูกใจอยากทำเองและประหยัดนะครับก็สามารถ DIY ทำเองแบบผมได้เลยคือการ DIY เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับอะไรที่ทำไม่ได้นะเพื่อนๆก็จ้างช่างมาบางคนเชื่อมเหล็กไม่เป็นและเชื่อมไม่ได้จริงๆหรือแพ้กลิ่นธูปกลิ่นควันเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ้างช่างมาทำเฉพาะส่วน
หรืออย่างที่ผมบอกไปเพื่อนๆจะซื้อโครงเหล็กสำเร็จรูปมาแล้วก็ใช้วิธีติดตั้งส่วนที่เหลือแบบที่ผมทำก็ได้แล้วอะไรที่ไม่ยากเกินไปอย่างการขึ้นโครงข้าวหรือการทาสีพื้นเราก็สามารถทำเองได้ครับวิธีการทำงานแบบนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆสามารถประหยัดงบประมาณในการสร้างบ้านได้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพับไปยอด 700,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับก่อนจะไปนะครับคือจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมากๆนะครับการทำงานบ้านน็อกดาวน์ของผมนะครับมันก็เลยช้าลงนะบวกกับใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมมีคลิปวิดีโอนึงนะที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างบ้านน็อกดาวน์นั่นก็คือการขยายบ่อซึมในบ้านครับอาทิตย์หน้าผมขอสลับเอางานต่อเติมบ้านแก้ไขปัญหาเวลาฝนตกน้ำในซ่วมไม่ไหลมาขุดหลุมขยายบ่อซึมกันแล้วสัปดาห์ถัดไปมาทำบ้านกันต่อนะครับ